สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ Easy Food Good Health by Andy ค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะแอนจะพาไปทำเค้กนึ่งนะคะเป็นเค้กฟักทองเกากี้นะคะหรือว่าเค้กฟักทองโกจิเบอร์รี่สูตรนึ่งค่ะทำออกมานะคะก็จะได้เนื้อนุ่มๆประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะสำหรับเค้กนึ่งไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลยนะคะแอนก็จะนำฟักทองนะคะไปนึ่งทั้งเปลือกค่ะจากนั้นก็นำมาปอกเปลือกออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหลังจากนั้นก็นำมาบดให้ละเอียดค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆมีเครื่องบดนะคะมีเครื่องปั่นสามารถที่จะนำไปปั่นรวมกันได้หมดเลยนะคะแล้วค่อยนำมาผสมกับแป้งก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะก็นำน้ำตาลทรายค่ะมาใส่ลงไปแอนใช้เป็นน้ำตาลทรายนะคะเกล็ดละเอียดหน่อยค่ะของมิตรผลแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะแอนใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะคะจำนวน1ฟองจากนั้นก็นำกลิ่นใส่ลงไปสักนิดนึงแอนใช้เป็นกลิ่นเนยวานิลาค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆมีกลิ่นอื่นๆที่เพื่อนๆอยากจะใส่ลงไปแล้วชอบนะคะก็เลือกใส่ได้ตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะจะใช้เป็นตะกร้อมือก็ได้นะคะพอคนจนเข้ากันดีแล้วนะคะน้ำตาลทรายละลายดีแล้วก็ให้เพื่อนๆนำนมข้นจืดใส่ลงไปค่ะอันใช้เป็นนมข้นจืดของทีปอดค่ะตามด้วยน้ำมันรำข้าวค่ะในส่วนของน้ำมันรำข้าวเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันพืชชนิดอื่นๆที่มีก็ได้เหมือนกันค่ะพอคนจนทุกอย่างเข้ากันดีนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนำแป้งเค้กนะคะมาร่อนรวมกันกับผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะอันใช้เป็นแป้งเค้กตราพัดโบกค่ะประมาณ1ถ้วยตวงครึ่งนะคะสำหรับถ้วยตวงของแห้งจากนั้นก็นำมาร่อนรวมกันค่ะแอนร่อนประมาณ1รอบค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แป้งชนิดอื่นเป็นแป้งสาลีที่เนื้ออาจจะหนักกว่านี้นะคะหรือว่าเพราะแป้งแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อเนี่ยบางทีความหนาแน่นมันอาจจะไม่เหมือนไม่เท่ากันนะคะทำให้บางครั้งเนี่ยอัตราส่วนที่แอนให้ไปนี้พอคนแล้วบางครั้งเนี่ยส่วนผสมเนี่ยแป้งยังไม่ละลายนะคะหรือว่ามันแห้งไปเพื่อนๆสามารถที่จะเติมในส่วนของนมข้นจืดลงไปได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากให้เนื้อนุ่มมากๆก็เพิ่มในส่วนของน้ำมันพืชลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็ตะล่อมแป้งนะคะจนแป้งละลายไปบางส่วนจากนั้นแอนก็จะนำน้ำมะนาวค่ะใส่ลงไปประมาณ2ช้อนชานะคะหรือประมาณสักซีกหนึ่งอะค่ะจากนั้นก็คนให้แป้งเขาเข้ากันอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้การพักแป้งไปเลยนะคะแอนพักแป้งเป็นเวลานานประมาณ40นาทีค่ะการพักแป้งนะคะจะช่วยทำให้แป้งเขาเซตตัวค่ะแล้วก็ส่วนผสมนี่ก็เข้ากันดีเวลาเพื่อนๆพักแป้งนะคะก็ตั้งให้ห่างจากเตาไฟนะคะแล้วก็ไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะที่อุณหภูมิห้องธรรมดาเนี่ยแหละค่ะตั้งให้ห่างจากความร้อนสักนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวผงฟูอาจจะไม่ออกฤทธิ์ได้ค่ะหลังจากที่พักแป้งครบตามเวลาแล้วนะคะประมาณสัก40นาทีได้นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะคนไล่ฟองอากาศออกให้หมดนะคะเพื่อที่พอเวลาเรานำมานึ่งแล้วเนี่ยเขาจะได้ไม่เป็นแบบรอยเป็นฟองอากาศนะคะ
สังเกตว่าหลังจากที่เราพักแป้งแล้วเนี่ยแป้งเขาก็จะนุ่มขึ้นนะคะประมาณนี้ครั้งนี้แอนนึ่งไม่ได้ให้เขาแตกฟูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้เขาแตกฟูมากเนี่ยอาจจะเพิ่มในส่วนของปริมาณผงฟูขึ้นไปอีกสักนิดนึงอะค่ะจากนั้นก็นำมาเทใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์ที่แอนใช้นะคะเป็นพิมพ์จีบแล้วก็รองด้วยกระดาษนะคะเป็นพิมพ์เบอร์2818นะคะอันนี้เป็นพิมพ์จีบส่วนก่อนหน้านี้อันใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนแล้วก็รองด้วยกระดาษค่ะจากนั้นนะคะก็นำโกจิเบอรี่ค่ะมาโรยที่ด้านบนนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้แบบเวลาทานแล้วมันมีโกจิเบอรี่แบบว่าเคี้ยวแล้วแบบกรุบๆอยู่ข้างในอะค่ะก็อาจจะใส่ผสมลงไปข้างในด้วยก็ได้แต่อันกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมากเกินไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยใส่ที่โรยที่ด้านบนเพราะว่าเวลาทานออกมามันก็โอเคนะจากนั้นนำไปนึ่งค่ะนึ่งหลังจากที่น้ำเดือดจัดนะคะนึ่งใช้ไฟปานกลางในการนึ่งนึ่งนานประมาณ 12-15 นาทีค่ะขึ้นอยู่กับขนาดของพิมพ์นะคะแล้วก็ลองเช็คดูว่าขนมสุกไหมก็ใช้ไม้ปลายแหลมค่ะไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะจุ่มลงไปนะคะหลังจากที่ขนมสุกแล้วถ้าเกิดไม่มีเศษเป็นของเหลวติดมาที่ปลายไม้นั่นแสดงว่าขนมสุกดีเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะออกมาหน้าตาประมาณนี้สำหรับเค้กฟักทองโกจิเบอรี่นะคะหรือเค้กฟักทองเกากี้แอนว่าน่าทานในอีกแบบหนึ่งค่ะในส่วนของนมข้นจืดนี่เพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนเป็นนมถั่วเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของความหวานนี่ปรับเปลี่ยนน้ำตาลได้ตามชอบจะใช้เป็นน้ำตาลหญ้าหวานหรือว่าจะใช้เป็นน้ำตาลที่เป็นโลแคลอรี่นะคะก็ได้ค่ะปรับเปลี่ยนเป็นเมนูแบบเฮลตี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเนื้อนุ่มประมาณนี้เลยหลังจากนึ่งอันนี้แอนนึ่งเสร็จใหม่ๆอะค่ะมันก็ร้อนๆมือนิดนึงแต่ตั้งทิ้งไว้นะคะแอนตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องอะค่ะครั้งคืนนะคะไว้1คืนออกมาเช้าก็ยังนุ่มอยู่ค่ะถือว่าโอเคทีเดียวนะคะสำหรับเค้กฟักทองสูตรนึ่งสูตรนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะลองทำดูนะคะรายละเอียดนะคะในส่วนของอัตราส่วนนี้แอนพิมพ์ไว้ที่ท้ายคลิปนะคะหรือว่าเพื่อนๆสามารถเลื่อนดูที่ใต้รายละเอียดนะคะใต้คลิปด้านล่างนะคะตรง description นะคะแอนก็ใส่ไว้ด้วยเป็น2จุดด้วยกันนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับเค้กฟักทองโกจิเบอรี่สูตรนึ่งสูตรนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบลองทำดูนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ